สุตมยปัญญาเห็นไหมอันนี้การอ่านการฟังสองเนี่ยก็รู้ด้วยวิธีการคิดหาเหตุหาผลเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาอย่างที่สามเนี่ยรู้ด้วยการทำสมาธิการทำสมาธิเช่นเจริญสมาธิแล้วก็เจริญวิปัสสนาเนี่ยกรรมฐานเนี่ยนะเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญานะไอ้เรื่องของกายของจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลึกลับซับซ้อนนะลึกลับซับซ้อนเนี่ยงั้นการอ่านการฟังการคิดหาเหตุหาผลเนี่ยยังเข้าไม่ถึงนะยังเข้าไม่ถึงก็ต้องเพราะเรื่องกายเรื่องจิตเนี่ยต้องใช้พลังพิเศษพลังพิเศษนะก็คือสมาธิเนี่ยแหละพลังพิเศษนะที่เป็นพลังที่มนุษย์โดยทั่วๆไปเนี่ยไม่ค่อยมีต้องมาฝึกต้องมาทำกันทำสมาธิเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะเพื่อเข้าไปเห็นความเป็นจริงของกายของจิตเราพูดแต่ว่าอ้าวดูกายดูจิตดูกายดูจิตบางคนไม่รู้จะดูยังไงดูให้ตายก็มองไม่เห็นเพราะขาดพลังพิเศษตัวเนี้ยนะดังนั้นพลังอันเนี้ยทำให้เราเข้าไปเห็นความเป็นจริงที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งนะของกายของจิตเราได้นะเราไม่เคยรู้เลยว่าไอ้กายเราเนี้ยมันไม่เที่ยงนะเรารู้เราอ่านว่ามันไม่เที่ยงแต่ไม่รู้ว่ามันไม่เที่ยงยังไงเห็นไหมไม่เที่ยงยังไงเราก็นิจจังนิจจังมันอยู่เรื่อยแหละเที่ยงฉันเกิดมาก็ฉันมีไอ้แท่งนี้ละนะฉันไอ้นั่นมันเต็มที่เลยกับไอ้แท่งนี้นะเราก็ไม่รู้ว่าจิตเนี่ยก็ไม่เที่ยงนะก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้จิตเป็นเผลอไม่รู้จิตเป็นไงก็เราขาดสิ่งเหล่านี้เนาะเข้าไปนะงั้นครูบาอาจารย์ก็มาให้เราทำกันให้เราเจริญกันเนี่ยมั้ยเพื่อเอาพลังพิเศษอันเนี้ยเข้าไปเห็นเหมือนหมอเหมือนหมอเขาผ่าตัดเขาก็ต้องเขาเรียนเขาจะรักษาคนไข้เขาก็ใช้ผ่าตัดเข้าไปดูเห็นความเป็นจริงถึงจะให้ยาถูกใช่ไหมให้ยาถูกถึงจะรักษาถูกทีนี้ก็มีเอ็กซเรย์แม่นเข้าไปอีกก็เห็นเอ็กซเรย์เห็นเลยแต่พระเจ้าใช้ผ่าตัดด้วยพลังพิเศษอันเนี้ยใช้กำลังของจิตเข้าไปเพ่งเขาเรียกว่าสมาธิกับวิปัสสนาจนเพ่งให้นะเป็นพลังจริงๆเราไม่เคยรู้ว่าไอ้กายเราเนี่ยมันมีสภาพที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยเราไม่เคยรู้เลยเห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงเกิดดับแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่รู้เราไม่รู้เลยว่าไอ้กายเรามันมีเซลล์เล็กๆอยู่ตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยนะเซลล์ตอนเล็กก็อย่างหนึ่งพอโตขึ้นมานะเซลล์ตอนเล็กดับไปเกิดเซลล์ใหม่ขึ้นมาอีกพอเปลี่ยนแปลงขึ้นไปอีกชักเป็นหนุ่มไปนั่นก็มีเซลล์ไอ้เซลล์นั้นก็ดับไปมีเซลล์ใหม่ขึ้นมาอีกเนี่ยจนแต่ไปแล้วความเจริญของเซลล์เนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นนะมันทำให้เราเห็นความไม่เที่ยงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของกายเพราะเซลล์มันเปลี่ยนไปตลอดที่เซลล์มันเปลี่ยนเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมที่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเพราะว่ามีกรรมมีจิตแล้วก็มีอุณหภูมิมีอาหารมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเปลี่ยนไปตลอดเวลาตอนเล็กๆเนี่ยใช่ไหมตอนเล็กๆพ่อแม่ก็ป้อนอาหารแบบหนึ่งนะดูแลอุณหภูมิให้เรานะแล้วเราก็พ่อแม่ก็รับกรรมไปใช่ไหมก็ใช้การกระทำของพ่อแม่ใช้จิตของพ่อแม่อุณหภูมิพ่อแม่อาหารพ่อแม่ป้อนให้เรางั้นเซลล์ตรงนี้ก็เป็นเซลล์ตอนที่เล็กๆนะเล็กๆออกหมดมาแต่พ่อแม่เราไม่ดูแลแล้วก็ตายไปแล้วนะก็เขาก็ใช้เซลล์นี้ก็เป็นเซลล์ตอนเด็กๆพอโตขึ้นมาหน่อยนึงชักรู้เรื่องแล้วเราชักเริ่มจะเลือกแล้ววิธีการของเราการกระทำของเราว่าเปลี่ยนไปแล้วนะอาหารการกินก็เปลี่ยนไปแล้วนะมาจิตเราเปลี่ยนไปแล้วนะเริ่มกิเลสมันเริ่มครอบงำแล้วตอนเล็กๆนั่นกิเอากิเลสของพ่อแม่ตอนนี้พอโตขึ้นอีกนิดกิเลสมันเริ่มมีแล้วนะ
ความโลภความโกรธความหลงมันมาแล้วมันเริ่มมาแล้วจะมาตั้งเล็กๆเลยไหมอะไรไม่พอใจในอาหารแล้วก็ร้องก็แวะก็แวะก็ร้องกันแล้วเนาะเริ่มงั้นมันจะเปลี่ยนไปร่างกายก็เปลี่ยนไปเซลล์เนี่ยก็เปลี่ยนไปเซลล์นะเซลล์ในร่างกายก็เปลี่ยนไปออกไปพอโตขึ้นมาอีกเซลล์เก่าก็ดับไปเซลล์ใหม่ก็เกิดขึ้นอีกมันเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะเพราะว่ากรรมเปลี่ยนไปการกระทำเปลี่ยนไปจิตนิสัยใจคอจิตใจก็เปลี่ยนไปอุณหภูมิมันก็เปลี่ยนไปตามวัยของเราที่เราชอบอะไรนะก็เปลี่ยนไปอาหารที่เรากินมันก็เปลี่ยนไปละเริ่มเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนพอโตขึ้นไปอีกเห็นไหมกิเลสมันก็ยิ่งครอบงำจะเริ่มแล้วเริ่มเปลี่ยนไปอีกเซลล์เปลี่ยนไปอีกแล้วนะดับไปเปลี่ยนไปเงี้ยอยู่ตลอดเวลาจนถึงอายุมากๆมันเริ่มกินไม่นะอุณหภูมิเปลี่ยนไปนะนะเริ่มการกินเปลี่ยนไปแล้วชักฉันอาหารเริ่มอ่อนๆ อีกแล้วพอแก่ไปอะไรไปใช่ไหมนะนะมันอาหารที่เรากินไปตอนแก่ๆมันก็เป็นเรื่องของไม่ไปบำรุงนะไม่ไปบำรุงไม่ไปอะไรกับกายนี้ไม่ไปทำให้กายมันแข็งแรงขึ้นแข็งมันจะอ่อนลงไปเรื่อยนะตามนิสัยของคนแก่หน้าตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมจมูกก็เสื่อมเพราะอากาศเพราะอาหารนะเพราะจิตเปลี่ยนแปลงเพราะกรรมการกระทำเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะมันมีการกระทำที่เปลี่ยนพอแก่ไปก็การกระทำก็เปลี่ยนไปใช่ไหมเปลี่ยนไปงั้นเราจะเข้าถึงตรงนี้ไม่ได้เลยนะเราไม่มีพลังพอที่จะเข้าไปเห็นเข้าไปรู้มันเข้าถึงไม่ได้งั้นด้วยเหตุอันนี้เราจึงต้องมาทำสมาธิกันนะมาเจริญสมาธิกันเพื่อให้จิตเรามันเข้มแข็งขึ้นนะมีพลังที่จะเห็นนะครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้ดูดิร่างกายนี่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะให้ดูนู่นนะให้พิจารณานู่นพิจารณานี่ถ้าเราขาดพลังตัวนี้นะพลังจิตที่เข้าไปดูนะเข้าไปเห็นมันจริงๆแล้วนะก็ยากมากที่จะเข้าไปนะอย่างนั้นในทำนองเดียวกันในทำนองเดียวกันนะจิตของเราตายไม่เอาพูดถึงกายก่อนจนถึงว่าวาระสุดท้ายของกายมันก็ตายไปอ่อนแรงตายไปเซลล์ต่างๆก็ตายไปใช่ไหมเซลล์เริ่มอ่อนมาตั้งแต่เซลล์ผมก็เริ่มขาวเพราะเซลล์มันเริ่มอ่อนแรงไปผมเริ่มขาวนะเซลล์ในผิวหนังต่างๆผิวหนังเริ่มหย่อนยานนะต่างๆมันก็เริ่มไปอ่อนไปจนถึงกายเนี้ยตายกายนี้ก็หมดอายุไปตายไปนะตายไปแต่นี่มาพูดถึงจิตบ้างจิตเนี่ยนะเราก็ไม่เคยนะบางทีแล้วก็ปู่ครูบาอาจารย์บอกดูจิตเราก็หามันไม่เจอสักทีเราหาได้แต่ไอ้แท่งนี้แหละกายฉันละนะมันก็มีเขาบอกว่ามันมีทั้งกายและจิตอยู่ด้วยกันไอ้แท่งนี้แหละนะมันปรุงแต่งอะไรเราก็เอาว่ามันบอกเลยงั้นจิตเราก็เหมือนกันนะมีสภาพที่เกิดดับเนาะเกิดดับเร็วมากเกิดดับเร็วมากที่แค่ลัดมือเนี่ยนะเกิดดับเป็นล้านครั้งเราแต่เราเข้าไม่เห็นไหมเราเข้าถึงสภาวะนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมเรามองเห็นไม่ได้ใช่ไหมเราก็รู้สึกไม่ได้มันเหมือนกับเทียนไขเนาะจุดไฟปุ๊บใช่ไหมจุดไฟนะไฟเนี่ยในที่ตัวที่เทียนเนี่ยมันจะเกิดดับจนเร็วมากจนเราเห็นมันเป็นดวงเดียวจิตเราก็เหมือนกันเราก็นึกว่ามันเป็นดวงเดียวแต่จิตจริงๆมีหลายดวงมีเป็นร้อยกว่าดวงเลยนะร้อยกว่าดวงแต่เราจะเห็นว่าหรือครูบาจะสอนเรื่องดวงเดียวเพราะว่าเรื่องของรู้อารมณ์อย่างเดียวแต่จะอารมณ์ไหนของจิตเนี่ยมันเป็นถึงร้อยกว่า120กว่าถึง130กว่าเนี่ยนะจำไม่ค่อยได้ดังนั้นจิตของเราเนี่ยมันมีสภาพเหมือนกันก็ดับเร็วมากนะเหมือนเทียนเราก็เข้าไปถึงมันไม่เห็นความเป็นจริงว่ามันมีแต่เกิดดับกายก็เกิดดับจิตก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตนี่เราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเราไม่รู้เปลี่ยนแปลงจิตเนี่ยแต่จิตเนี่ยมันไม่ตายหรือมันไม่หายไปไหนนะเพราะว่าสมมุติว่าเรามีเทียนไขมีไส้เทียนนะไส้เทียนแล้วก็เราก็จุดไฟพอเราดับไฟปุ๊บถามว่าไฟดับไหมไฟหมดไหมไฟมีไหม
ไฟยังมีก็เหมือนกันไฟนี่นะมันยังมีเทียนไขมีไส้เทียนมันยังมีอากาศอุณหภูมิออกซิเจนไนโตรเจนนะจุดเมื่อไหร่ไฟมันก็มีเปรียบเหมือนจิตเราเนี่ยถ้าตราบใดนะมันยังมีอวิชชามีตัณหามีอุปทานมีกรรมมีผลกรรมอยู่จิตไม่มีตายเพราะมีเหตุมีปัจจัยให้มันต้องไปเกิดใหม่ด้วยจิตดวงเก่าเนี่ยมันมีภาระของมันที่ปรุงแต่งเข้าไปเห็นไหมเป็นกรรมไปเกิดตามภพนู้นภพนี้จิตไม่มีตายเนี่ยจิตไม่มีตายและตราบใดที่จะทำยังไงให้จิตมันตายนะครับพระเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้นะคือให้จิตมันตายก็คือวิชาที่ท่านตรัสรู้วิชาคือความรู้วิชารู้เห็นความเป็นจริงนะเมื่อเรามีวิชาไปทำให้ทำลายอวิชาคือความไม่รู้นะเอาวิชาที่พระเจ้าสอนไปเนี่ยมาสอนเข้ามาเห็นเป็นวิชาเข้ามาทำลายวิชาที่รู้แจ้งเห็นจริงในทุกในเหตุแห่งทุกในดับทุกในทางปฏิบัติเพื่อดับทุกเข้ากับจิตเนี่ยวิชาเหล่านี้มันก็ทำให้เราเกิดสลัดความรู้อันนี้ก็จะทำให้เราเกิดสลัดกิเลสออกไปความโลภความโกรธความหลงนะตัณหาอุปทานกากรรมผลของกรรมต่างๆโดนสลัดออกไปนะก็เรียกว่าเข้าถึงมรรคผลนิพพานเห็นไหมนิพพานนี่แปลว่าจิตเหมือนจิตตายจิตตายคือนิพพานคือไม่มาเกิดไม่มีเหตุมีปัจจัยให้มาเกิดเพราะอวิชชาโดนทำลายนะอวิชชาโดนทำลายกิเลสโดนทำลายตัณหาความอยากโดนทำลายอุปทานคือตัวตนความยึดมั่นเรื่องตัวตนโดนทำลายไม่มีเหตุแห่งการกระทำคือกรรมและผลของกรรมนี่จิตตายเรียกว่าจิตตายหรือนิพพานนั่นเองนะอันนี้ก็พอเข้าใจนะมันเหตุยังไงทำให้เราต้องยันด้วยเหตุอันเนี้ยเราจะเข้าถึงสภาวะนี้ได้นะเป็นพื้นฐานในการพิจารณาได้เราต้องเข้าใจเรื่องแบบนี้นะมันจะเป็นพื้นฐานในการภาวนานะแล้วเข้าให้เห็นความเป็นจริงของเรานะทำให้เราจึงต้องมาสร้างพลังลุกพิเศษให้กับจิตเราเนี่ยด้วยสมาธิด้วยวิปัสสนานี่แหละนะเพื่อให้เข้าถึงความเป็นจริงนะเกิดมรรคผลนิพพานนี่แหละนะงั้นเหมือนอย่างที่บอกล่ะถ้าหมอเขาผ่าตัดเขาก็นะผ่าตัดมาดูแล้วก็ให้ยาแต่พระเจ้าเราใช้พลังของจิตเนี่ยใช้ฌานใช้ญาณเข้าไปแพ่งเข้าไปผ่าตัดจิตเราผ่าตัดกายเราให้เห็นความเป็นจริงนะให้เห็นสัจธรรมคือความเป็นจริงนะให้เห็นธรรมสัจจะต่างๆที่อยู่ในตัวเราเนี่ยนะอยู่ในกายในจิตเรานี่เองนะไม่ได้อยู่ที่ไหนนะเรามัวแต่ไปผ่าตัดคนอื่นผ่าตัดคนอื่นเขานั่นนะแต่เราไม่ได้ผ่าตัดตัวเองไม่ได้ภาวนานะไม่ได้ภาวนาไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีวิปัสสนาแล้วนะตัวเราเองก็ไปไม่ได้ถึงไหนเพราะฉะนั้นเราต้องมาจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเรามานั่งกันเนี่ยมาภาวนาเป็นเรื่องที่ทำให้เราเกิดมรรคผลได้นะนักปฏิภาณเอาละตอนนี้ก็พูดถึงเหตุที่เราต้องมานั่งทำสมาธิเจริญปัสสนาก็จะพูดถึงสมาธิกับวิปัสสนานะสมาธิเนี่ยทำให้เราเนี่ยจิตเราเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความตั้งมั่นนะตั้งมั่นกับสมาธินี่ยังไปทำลายกิเลสอย่างหยาบเอ้ยอย่างโทษทีอย่างกลางเขาเรียกอย่างกลางนะอย่างกลางและก็อย่างหยาบนะทำให้จิตเนี่ยพร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะทำงานขึ้นนะเพราะจิตของเราเนี่ยทุกวันนี้เราไม่พร้อมจะทำงานนะเรายังไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติให้มันพร้อมให้มันเข้มแข็งเพราะจิตเราเนี่ยมันเหมือนกับคนป่วยกายเรามันก็เหมือนกับคนป่วยนะกายเราก็ไม่ปกติจิตก็ไม่ปกตินะไม่มีเลยอะไรที่เป็นปกตินะเราออกจากความเป็นปกติมา
นะดังนั้นสมาธิเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยอย่างน้อยๆก็ทําให้เราเนี่ยจิตเรากลับมาสู่ความเป็นปกติเข้มแข็งขึ้นนะเข้มแข็งขึ้นนะพร้อมจะทํางานขึ้นนะงั้นสมาธิเนี่ยทําได้หลายวิธีนะทําได้หลายวิธีนะทําได้ถึงบางคนก็ไม่รู้นะนึกก็มานั่งหลับตากันอะไรกันนะแล้วก็ทําแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนถ้าเรารู้ว่าทําแล้วได้อะไรทํายังไงทางเป็นยังไงเนาะเราก็จะไปได้เร็วใช่มั้ยไปได้เร็วอย่างที่เกริ่นไว้ว่าไม่บางคนก็ไม่รู้อะไรก็ไปช้าเนาะสมาธิเนี่ยทําได้ถึง40วิธีนะจะยืนเดินนั่งนอนหลับตาลืมตาทําได้หมดนะสมาธิ10วิธีแรกเนี่ยเค้าเรียกว่ากสิณเค้าเรียกกสิณเพ่งใช้เพ่งจะเพ่งรู้ไหมครูบาอาจารย์ก็จะสอนเรื่องเพ่งกสิณเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมมองเพ่งไฟมองอย่างเงี้ยมั้ยหรือเพ่งสีสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีขาวอะไรเนาะเนี่ยเพ่งสีเพ่งอากาศเพ่งความสว่างอากาศความว่างเปล่าแล้วก็เพ่งแสงความสว่างเนี่ยกสิณสกสิณเนี่ยสมัยก่อนนี้นิยมกันนะครูบาอาจารย์ก็จะสอนเพราะเราถ้าเราเพ่งกสิณแล้วจิตมันก็จะเข้มแข็งนะจิตมันมีพลังที่พิเศษขึ้นนะบางทีก็ทําให้เรารู้เรื่องธาตุนะธาตุรู้เรื่องโลกใบนี้นะสีเรื่องต้นไม้เรื่องสีต่างๆรู้เรื่องธาตุมีแสงสว่างมีอะไรนะเริ่มรู้เรื่องของชีวิตของเรารู้เรื่องรู้โลกใบนี้นะเนี่ยกสิณก็เรียกกสิณ10นะครูบาอาจารย์ก็เพ่งไฟนะเพ่งน้ำในสมัยก่อนนะสมัยนี้ก็ไม่ค่อยนิยมกันนะแต่สมัยก่อนนี่นิยมนะดังนั้นก็มีอนุสติ10อนุสติก็เอาสติเนี่ยระลึกถึงพระพุทธเป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์เนี่ยพระสงฆ์เป็นอารมณ์ระลึกถึงศีลเป็นอารมณ์เห็นไหมระลึกถึงทานเป็นอารมณ์เห็นไหมระลึกถึงธรรมหรือที่ปฏิบัติแล้วก็ทำให้เราเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นคุณงามความดีต่างๆเห็นไหมอันเนี้ยพวกถ้าเรามีจิตเป็นระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลมีทานแล้วเนี่ยนี่คือธรรมที่เราไปเป็นเทวดาเป็นพรหมได้เลยนะคนมีศีลนี่ก็คนมีสมาธินะก็เป็นเทวดาเป็นพรหมระลึกให้ระลึกถึงความตายเห็นไหมบางคนบอกระลึกถึงความตายตายแล้วแช่งหลวงพ่อแช่งฉันสอนให้ระลึกถึงความตายแช่งฉันให้ฉันตายนะบางคนก็ไม่เอาเลยระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ครับระลึกถึงความตายมากๆเราก็เตรียมตัวนะเตรียมตัวมีความเพียรเตรียมตัวนะรู้จักเตรียมตัวรู้จักทําบุญทําทานสะสมบุญสะสมกุศลไว้บุญกุศลไว้นะไม่ใช่ไปเราไปสะสมของกันสมที่กันบ้านกันอะไรพวกรถกันนะสะสมพวกนี้ไม่ใช่เป็นของเราหรอกนะก็ต้องสะสมมีแต่บุญกับบาปเนี่ยไปกับเราใช่ไหมก็ระลึกถึงความตายเห็นนั่งดูแต่ความตายเป็นอารมณ์วันๆนะเออเราก็จะตายแล้วเราก็จะตายแล้วนะเราอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยระลึกให้มากใช่ไหมระลึกถึงพวกธาตุอาการ32พวกธาตุพวกอาหารที่เรากินไปให้เห็นเป็นสกปรกเป็นของสกปรกของเน่าของเหม็นอย่างเงี้ยนะโอ้ยเรากินแต่ของสกปรกร่างกายเรานี่สกปรกนะมีอะไรมีผมขนเล็บฟันหนังอาการ32เนี่ยระลึกอย่างเงี้ยเป็นอารมณ์ใช่มั้ยให้ระลึกถึงลมหายใจเป็นอารมณ์ใช่มั้ยครูบาอาจารย์ก็สอนบางทีพุทธเจ้าเองก็สอนระลึกถึงลมหายใจเข้าลมระหว่างที่ระลึกถึงลมหายใจเนี่ยก็ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกระลึกถึงความตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายนะพุทธเจ้าบอกท่านระลึกถึงขนาดนี้ท่านถามอานนท์ระลึกถึงความตายยังไงตนก็วันละครั้งหรือวันละ7ครั้งท่านบอกว่าท่านระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกเห็นไหมแล้วเราอะบางทีอ้าวนึกลืมมาได้ดูลมหายใจมันสักทีถ้าเราถ้ายิ่งทำไมได้มาปฏิบัตินะ
ครูบาอาจารย์สอนให้ดูลมหายใจเข้ามาสอนให้เรามีอารมณ์อยู่กับลมหายใจเห็นไหมเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีลมหายใจเข้าเป็นอารมณ์ระลึกถึงทำอะไรที่ทำให้เรากิเลสเนี่ยเราเบาบางให้กิเลสเราหมดไปเป็นอารมณ์เห็นไหมเนี่ยเขาเรียกอนุสติใช้สติระลึกถึงอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสมถะนะเป็นสมาธินะเป็นสมาธิเมื่อเราระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์เนี่ยไหมอารมณ์ที่เป็นทางโลกอารมณ์ที่อะไรมันก็ถูกเบียดไปนะถูกเบียดไปนะอารมณ์ที่เป็นอกุศลต่างๆทางโลกนะระลึกถึงครอบครัวนั่นน่ะเป็นใหญ่ระลึกถึงคนนู้นคนนี้สามีภรรยาแควนลูกก็โอ้พวกนี้นะระลึกถึงหนังละครคอนเสิร์ตระลึกถึงแฟชั่นแฟชั่นทุกวันนี้เราเลื่อยเนี่ยมั้ยอยู่กับเตี้ยจิตเรามันจะขับลงไปขับเปลี่ยนจิตเปลี่ยนจิตเราใหม่ระลึกถึงพวกนี้เป็นอารมณ์นี่คือทางไปทางทําให้กิเลสเบาบางทําทางไปสู่กุศลทางบุญทางกุศลระลึกเป็นอารมณ์อันนี้ก็เรียกอนุสติสึกนะจากนั้นก็บอกว่าให้มีอสุภะ10อสุภะให้เห็นความตายเนี่ยซากศพของเราเนี่ยนะเราตายเราเป็นศพศพของเราตายวันแรกเป็นยังไงนั่งดูเลยโอ้วันศพวันแรกตายวันแรกเป็นยังไงเนาะตายวันแรกนี่นะธาตุลมมันไปแล้วลมหายใจลมไม่มีไหมไปก่อนพอลมไม่มีก็ตายใช่ไหมลมไม่มีลมคนหมดลมหายใจตายถ้าลมไปแล้วเห็นไหมตายถ้า2วันนี่นะเริ่มแล้วความร้อนธาตุอากาศความร้อนของเรานะความร้อนที่อยู่ในกายเราที่อบอุ่นกายเรานะความร้อนที่เผาผลาญอาหารความร้อนเริ่มจะไปแล้วเริ่มไปนะพอตาย3วันนี่ความร้อนไปหมดแล้วตัวแข็งแล้วลมไม่มีความร้อนมีตัวเริ่มแข็งแล้วนะร่างกายไม่ได้กว่าตัวแข็งนะก็ตายต่อมาโอ้โหธาตุน้ําเริ่มมีอาการแล้วธาตุน้ํานะเริ่มบวมเริ่มแสดงอาการของธาตุน้ําจะออกแล้วไปเริ่มช้ําเลือดช้ําหนองบวมนะเริ่มบวมอาการของธาตุน้ําจะออกแล้วแตกปิออกมาน้ำเหลืองน้ำเหลืองน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาแล้วลึกเห็นทักษะไหลออกมาแล้วเห็นไหมแล้วลึกถึงพอสักพักหนึ่งสักช่วงเวลาหนึ่งชักมีสัตว์มากินแล้วมีหนอนนะมีหนอนมีแรงมีสัตว์สุนัขจิ้งจอกม่องเมาสัตว์มากินแหละมากินซากศพแล้วนะเราลึกเห็นว่าโอ้ซากศพระหว่างที่มีสัตว์มากินนะมาอยู่มากินเป็นยังไงให้เห็นความเป็นจริงนะเราลึกถึงซากศพที่มันขาดสองท่อนเป็นยังไงเห็นไหมเราเคยเห็นไหมซากศพที่เกิดอุบัติเหตุเห็นไหมขาดสองท่อนเป็นยังไงเห็นซากศพขาดสองท่อนเห็นซากศพที่ขาดหัวไปทางหนึ่งแขนไปทางหนึ่งขาไปทางไหมไหมขาดห้าท่อนไปเลยไหมห้าแล้วลึกถึงซากศพที่โดนสับละเอียดเลยโดนสับละเอียดเห็นไหมมีไหมเห็นไหมเขาฆ่ากันที่เขาหั่นศพนะหั่นศพหั่นให้ละเอียดไปเลยไหมเห็นความเป็นจริงของซากศพเห็นไหมลึกถึงว่าโอ้โหเห็นเคยเห็นไหมซากศพที่เลือดอาไปหมดทั้งตัวเห็นซากศพที่เหลืออาบทั้งตัวหรือเห็นซากศพที่มีเหม็นเน่านะเหลือแต่กระดูกแล้วก็มีเสื้อผ้าติดแล้วก็มีหนอนบ้างนะมีเนื้อนิดๆหน่อยๆแล้วหนอนก็กินอยู่นะนะเราเห็นอย่างเงี้ยเน่าเหม็นใช่ไหมหรือเห็นซากศพที่เหลือแต่กระดูกแล้วมีแต่กระดูกเห็นไหมเนี่ยเป็นอารมณ์เห็นไหมนี่เขาเรียกอสุภาษิตเลยอันนี้ก็เป็นสมาธิเป็นสมาธิเห็นไหมเนี่ยการระลึกอย่างเงี้ยนะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนั้นเลยแต่บางคนเราไม่สามารถจะเข้าถึงนะเราก็จะไประลึกอย่างอื่นหมดนะเรากลับเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องไม่ดีบางทีก็บอกไม่ดีไปเลยนะ
มานั่งระลึกถึงซากศพคนอยู่มันไม่ดีเลยใช่ไหมแต่เมื่อระลึกไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นความให้เห็นสัจธรรมหรือธรรมสัจจะในกายเราเนี่ยนะมันมาอย่างไงแล้วมันจะไปอย่างไงเราไม่เคยรู้ว่านะชีวิตของเรามาอย่างไงชีวิตของเราจะไปอย่างไงแล้วปัจจุบันมันจะเป็นยังไงนะเราไม่เคยรู้โลกใบนี้มันมีอะไรประกอบเราไม่เคยรู้จักรวาลเราก็ไม่เคยรู้นะไม่เคยรู้นะเทวดาพรหมแต่พอเรามานั่งค่อยๆทำแบบนี้นะหาความรู้นะวิชามันจะเกิดวิชาเริ่มนะเราก็เห็นความเป็นจริงนะหรือแม้จะเราจะไประลึกถึงพรหมวิหารสี่เอาเมตตาแล้วลึกโอ้เมตตานี่นะความเมตตาคือนะลึกเห็นว่าเออเมตตานี่นะเรามีเมตตาไหมเรามีเมตตาอะไรไหมนะเห็นความเป็นจริงมีไหมเราปฏิบัติมานี่อะไรเกิดไหมเมตตาเกิดไหมนะอยากให้คนอื่นเขาพ้นทุกข์ไหมนะนะลึกถึงกรุณาไหมอยากทำให้คนอื่นเขาหมดทุกข์ไหมนะหรือลึกถึงมุทิตาไหมโอ้ยแม่มุทิตามองโอ้คนอื่นเราแล้วจัดใจแล้วจิตใจแล้วนะเห็นคนอื่นเขามีความสุขเราก็ดีใจไหมเราเคยอิจฉาริษยาไหมโอ้มันดีขึ้นไหมจิตใจเราปฏิบัติมานี่นะอย่างน้อยๆคนมีสมาธินี่ต้องมีพรหมวิหารสี่นะมีเมตตากรุณามุทิตามีอุเบกขานะโอ้จิตเราดีขึ้นไหมนั่งดูนั่งนะนี่ก็ต้องตรวจสอบค้นคว้าเขาเรียกวินะวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยธรรมวิจยะอย่างนี้ไหมตรวจสอบค้นคว้าวิเคราะห์วิจารณ์อยู่ตลอดเวลาเห็นไหมระลึกเห็นความเป็นจริงของพรหมวิหารสี่อันนี้นะนั่งดูอุเบกขาไหมเรารู้จักอุเบกขาไหมนะรู้จักวางเฉยไหมเออวันนี้เรารู้สึกว่ามีอะไรมากระทบเราสามารถวางเฉยได้ไหมเนาะถ้าเราทำได้โอ้การปฏิบัติเราก้าวหน้าเห็นไหมก้าวหน้านั่งเห็นความเป็นจริงนะลึกดูไหมวิญญาณของเราบางทีมันก็มีรูปบ้องไม่มีรูปบ้องนะเป็นนะสัญญาก็เป็นรูปบ้องไม่เป็นรูปบ้องเนี่ยระลึกเห็นความเป็นจริงแบบเนี้ยนะนั่งดูเห็นความเป็นจริงเราก็จะรู้เรื่องชีวิตของสัตว์โลกรู้เรื่องโลกใบนี้นะรู้เราจะใช้ชีวิตยังไงธรรมชาติของโลกใบนี้เป็นยังไงจะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ยังไงนะก็เห็นความเป็นจริงนะนี่เป็นรากฐานของวิปัสสนาทั้งนั้นนะถ้าเรามีความรู้อย่างนี้ก็เป็นรากฐานของวิปัสสนาเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมฐาน40อะนะกรรมฐาน40อย่างนั้นสมาธิเนี่ยก็ทำได้ฝึกใหม่ๆเนี่ยนะฝึกใหม่ๆเนี่ยก็ทำได้5 นาที 10 นาทีนะเนี่ยก็เรียกว่าคณิกะสมาธิเราฝึกใหม่ๆใช่ไหมนั่งดูลมหายใจครูบาอาจารย์สอนเราลมหายใจดูนะดูลมหายใจนี่ก็ฝึกดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจ5 นาที 10 นาทีนี่ก็เป็นบุญก็เรียกว่าคณิกะสมาธิเห็นไหมคณิกะสมาธิสมาธินั่งดูสมมติว่าจะนั่งพุทโธก็ได้นะพุทโธพุทโธพุทโธนะเนี่ยมีก็เหมือนกับอนุสติ10อ่ะดูพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์เห็นมั้ยก็นั่งพุทโธพุทโธพุทโธเงี้ยนะพุทโธนะก็ได้เห็นมั้ยครูบาอาจารย์ก็สอนพุทโธก็ได้นะนะก็องค์ประกอบของสมาธิทั้งนั้นใช่มั้ยบางทีก็สอนเรื่องดูเดินจงกรมเห็นมั้ยดูอิยาบถยืนเดินนั่งนอนหรือเนี่ยเป็นอารมณ์บางทีก็สอนให้ดูอาการ32เราเป็นอารมณ์เห็นไหมแล้วก็ครูบาอาจารย์ให้กรรมฐานก็เหมือนกันนะก็เหมือนกันนะให้ดูอาการ32เราเป็นอารมณ์หรือจะดูผมขนเล็บฟันหนังใช่ไหมนั่งท่องผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นอารมณ์ของเรานะเห็นไหมเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาลมอย่างเงี้ยไปเราก็เป็นสมาธินะคือไหมน้อมจิตเราเข้ามาเห็นความเป็นจริงของสังขารอันเนี้ยนะเห็นกายที่เราเข้าไม่ถึงเนี่ยที่เราไม่มีพลังแล้วก็เข้าไม่ถึงไม่รู้เรื่องต่างๆของมันในกายเราเนี่ยนะยังไงเราก็
ข้ามาให้เห็นความเป็นจริงโน้มจิตเข้าไปทุกวันนี้จิตมันไปแต่ข้างนอกนะไปหาลาภหายศไปหาสุขวิ่งหาสุขกันแล้วก็ไม่เกิดสุขสักทีนะเนี่ยเพราะว่าเราผิดทางนะจิตมันไม่เป็นสติมันไม่ระลึกไปในเป็นสัมมาสตินะมันไประลึกข้างนอกถ้าระลึกข้างนอกไม่มันเป็นไม่เป็นสัมมาสตินะนะเป็นระลึกที่เป็นทุกข์ทั้งนั้นนะแต่ระลึกที่เป็นทุกข์ทั้งนั้นจิตวิ่งอยู่แต่ข้างนอกนะสติอยู่แต่ข้างนอกนะมันก็เป็นทุกข์มันระลึกฝึกจิตเราให้อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะให้อยู่กับทานศีลภาวนาใช่ไหมให้อยู่กับลมหายใจมองอะไรเงี้ยทำให้ชินทำให้แจ้งนะบางทีเราฝึกไปทำจนจิตมันสงบนิ่งนาทีสิบนาทีนะเดี๋ยวทำใหม่ๆเดี๋ยวมันก็ไปแล้วก็กลับมานะเปรียบจิตเราก็เหมือนลิงอะนะเหมือนลิงมันแรกๆเนี่ยมันเหมือนคนป่วยนะเหมือนป่วยกายก็ป่วยมันไม่ปกติอะนะกายก็ป่วยจิตก็ป่วยแล้วพยายามทำให้มันเป็นปกติทำให้มันนิ่งสงบก่อนพักผ่อนก่อนเหนื่อยเหลือเกินไอ้ลิงตัวนี้กี่ชาติแล้วที่มันไม่เคยหยุดงานเลยนะทั้งกายทั้งจิตนะเราก็พยายามให้มันหยุดนะให้มันสงบให้มันเข้มแข็งเนี่ยนะให้มันเข้มแข็งพร้อมจะทำงานขึ้นนะระลึกตั้งดูมันนั่งดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้ดูลมหายใจจนทำได้เป็นชั่วโมง45นาทีชั่วโมงโอ้โหนะบุญมหาศาลแล้วนะจิตเราก็เริ่มแข็งแข็งขึ้นนะอะไรขึ้นทำได้เป็นวันนะฝึกสมาธิเนี่ยทำได้เป็นวันนะให้เป็นวันนะแล้วแต่จริตของเราชอบอะไรแล้วก็ทำนะบางคนก็เป็นโรควิตกจริตบางคนก็นะเป็นโรคพุทธจริตเนี่ยเป็นโรคทำจริตสังฆจริตอะไรก็แล้วแต่จะชอบอะไรก็ทำไประลึกบางคนก็จริตไปทางตัณหามันสูงใช่ไหมตัณหาบางคนก็กามนะจริตไปทางกามก็แล้วแต่เราจะอะไรนะพวกกามนี่ก็ใช้จริตนี้ก็ใช้ซากศพพิจารณาซากศพพิจารณาอะไรนะพวกนี้ก็แล้วแต่จริตของเราชอบอะไรก็ระลึกไปทำได้บางทีทำได้เป็นวันพอมีสมาธิที่เป็นวันอันนี้เข้าถึงข้ามนิวรณ์ละอันนี้บอกทางสมาธิเองนะข้ามนิวรณ์ได้พอนะสมาธิขั้นสุดท้ายในขั้นมันก็มีไงคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิเพราะขั้นอุปจารนี่นะจิตเริ่มสงบตั้งมั่นนะเป็นชั่วโมงพออัปปนาเนี่ยนะจิตเป็นวันตั้งมั่นได้เป็นวันเข้มแข็งข้ามนิวรณ์นิวรณ์ก็คือตัวที่มันทำลายสมาธิตัวให้ไม่ให้เกิดสมาธิเนี่ยพอข้ามได้นะไอ้พวกที่เป็นกามคุณอารมณ์ต่างๆใช่ไหมกามฉันทะข้ามจากอารมณ์ที่ติดยึดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสอารมณ์ที่ติดยึดกับการพยาบาทการอาฆาตอารมณ์ที่ขี้เกียจเนี่ยง่วงเหงาเหานอนเนี่ยโดนนิวรณ์พาไปเข้าไปนอนกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยข้ามไม่ได้เขาเรียกข้ามไม่ได้ข้ามนิวรณ์เนาะเนี่ยข้ามต้องข้ามไม่ได้อารมณ์ที่ง่วงเหงาเหานอนขี้เกียจอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านนะความสงสัยลังเลอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะเนี่ยเราต้องข้ามพอข้ามได้เนี่ยเรียกว่าสมาธิขั้นสุดท้ายแล้วเข้าฌานแล้วเข้าขั้นฌานแล้วนะเข้าขั้นฌานนะก็มียินความยินดีมีปิตินะสุขนะตัวชาตัวชาเห็นแสงใช่ไหมตัวเบาใช่ไหมพวกเนี้ยน้ำตาไหลพวกเนี้ยนะอันนี้เห็นไหมปิติความปิติอิ่มเอิบใจมันเกิดความสุขกายมันสงบใจมันสงบเนาะความสุขก็เกิดสุขใจนะจิตก็ตั้งมั่นเป็นเอกตาลมนะนึ่งเฉยนะข้ามจากอารมณ์อดีตบ้างอนาคตบ้างอะไรเนี่ยนะที่เข้ามาทับถมนี่ข้ามแล้วมีสมาธิระหว่างที่เรามีสมาธิอารมณ์นี้เข้ามาไม่ได้นะระหว่างที่เรามีสมาธิไปกดทับไปกดทับไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลในใจเรานะเดี๋ยวเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็โดนสมาธิกดทับไว้นะสุขอยู่กับปัจจุบันเห็นไหมนี่เข้าขั้นฌานแล้วเข้าขั้นฌานเห็นไหมนี่จะพูดทางของสมาธินะเราจะได้เข้าใจกันนะ
พอมาถึงชั้นขั้นนี้แล้วนะขั้นฌานเนี่ยฌานก็ยังมีเป็นหลายขั้นอีกฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่เห็นไหมฌานนี่ก็คือฌานก็คือฌานนี่ก็เป็นเขาก็นิยมเรียกกันว่าฌานก็คือสมาธิชั้นสูงเนี่ยเขาเรียกว่าฌานเห็นไหมฌานคือการเริ่มมีพลังจิตเริ่มเพ่งเห็นความเกิดความดับเห็นความเกิดความดับอะไรแล้วเราไม่เคยจิตเริ่มมีพลังขึ้นแล้วมีพลังเป็นฌานที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกปฐมฌานก็มีอยู่ห้าอาการเห็นไหมมีปิตินะมีสุขมีวิตกวิจารอย่างวิตกวิจารปิติสุขมีเอกกตาลมเนี่ยฌานที่หนึ่งนะมีอาการอยู่สามอาการงั้นเวลาเรานั่งสมาธิเราเห็นนะเดี๋ยวมันมีปิตินะเกิดปิติเกิดสุขขึ้นเกิดนะวิตกวิจารนะมีทั้งหมดนะแล้วก็นะอันนี้เป็นฌานละเริ่มฌานนะก็จิตก็ตั้งมั่นนิ่งสงบเห็นไหมเป็นเอกตาลมนี่นะเรียกว่าฌานปฐมฌานก็เรียกว่าปฐมฌานนะเราเริ่มจิตเราเริ่มเข้มแข็งเริ่มเห็นสภาพการจิตนี่มันมีอะไรบ้างแล้วมันมีการเกิดการดับยังไงนะมีเกิดโน่นอันนี้มันดับเกิดขึ้นอาการของฌานที่สองเนี่ยก็เรียกทุติยฌานมีสามอาการนะมีสามอาการก็มีปิติเหลือปิติเหลือสุขนะสุขกายสงบใจสงบสุขใจปิติก็คือความอิ่มเอิบใจความยินนะความสุขใจแล้วก็มีเอกกตาลมจิตก็ตั้งมั่นใช่ไหมเหลือสามอาการฌานที่สองเขาเรียกนะทุติยฌานนะฌานที่สองการวิตกวิจารดับไปแล้ววิตกวิจารคือตึกตองเนี่ยดับไปพอฌานที่สามเนี่ยเขาเรียกตติยฌานมีอาการอยู่สองอาการก็คือเหลือสุขกับเอกกตาลมจิตตั้งมั่นสุขกายสงบใจสงบโอ้สุขจิตก็ตั้งมั่นนะเป็นหนึ่งเดียวนะอันนี้เขาเรียกฌานที่สามดังนั้นฌานที่สี่นี่ก็มีอาการสองอาการอีกจตุเขาเรียกจตุทัชฌานก็มีอาการสองอาการมีอุเบกขาเข้ามาอุเบกขาเข้ามาแล้วจิตก็ตั้งมั่นเป็นเอกตาลมเนี่ยฌานที่สี่นะนี่คือฌานพอได้ฌานเนี่ยเนาะพอจิตมันก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นตั้งมั่นขึ้นอะไรที่เราไม่เห็นไม่เคยเห็นเนี่ยมันมีเกิดกําลังของเกิดกําลังแล้วได้รู้ได้เห็นอะไรมาต่างๆเห็นสภาพไอ้ทุกอย่างมีแต่เพียงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอะไรนะมีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไปทุกเหตุทุกปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเนาะเริ่มมีพลังจิตเริ่มเข้าไปรู้เรื่องของชีวิตของสัตว์โลกแล้วเริ่มรู้โลกใบนี้เป็นยังไงจะใช้ชีวิตบนโลกให้มีความสุขได้ยังไงให้ถูกต้องได้ยังไงรู้ไปถึงจักรวาลเลยไปรู้เรื่องเทวดาเรื่องพรหมเลยนะไปรู้เรื่องเทวดาเรื่องพรหมเลยนะมันอะไรที่เราไม่รู้เราเริ่มรู้นะเริ่มรู้เนี่ยเขาเรียกหรือเรื่องเข้าไปถึงพอจิตมันตั้งมั่นมันรู้มากเข้มแข็งขึ้นนะบางคนก็เกิดอภิญญาขึ้นมาเลยนะเขาเรียกอภิญญาหกเขาเรียกอภิญญาหกหรือบางทีเขาเรียกวิชาแปดเนี่ยนะอภิญญาก็คือเข้าไปเห็นความเป็นจริงเลยอภิญญานี่พอจิตมีพลังมากแล้วนะกำลังคือสามารถที่จะน้อมจิตเข้าไปเลยนะแปลงกายได้เห็นไหมแปลงกายได้เห็นไหมคนเนี้ยเขาเรียกฤทธิ์แล้วเป็นฤทธิ์แล้วนะครูบาอาจารย์มางงก็ไม่นิยมกันเรื่องฤทธิ์เรื่องอะไรนะไม่นิยมเพราะฤทธิ์นี่นะถือว่าบางคนก็บอกว่ายังมีกิเลสนะยังมีกิเลสแต่จริงๆกิเลสมันมีหมดทุกอย่างอ่ะนะมันก็มีหมดทุกอย่างนะไปแปลงกายได้นะโน้มจิตเข้าไปแปลงกายได้โน้มจิตเข้าไปหายตัวได้นะหายตัวได้หายตัวไปเหาะเหินเดินอากาศนะทะลุกำแพงทะลุเขาได้นะเนี่ยเขาเรียกอภิญญาเข้าไปรู้จิตใจคนบางคนเนี่ยปฏิบัติมานะเราต้อง
สงสัยตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเรารู้ใจเขาเลยเนี่ยเขายังเขามาพูดนิดๆหน่อยๆเรารู้ใจเขาได้แต่เราไม่รู้นะบางทีเราไปติเขาไปติเขาอย่างนี่มาโกหกไอ้นั่นไอ้นั่นมานู่นนี่ไม่ดีแล้วอย่างงุนกินนะบางทีเราเนี่ยมาเขอเราบางทีเราไปรู้จิตรู้ใจเขาได้นะเพราะเราบางทีเราปฏิบัติได้ขั้นอภิญญาแล้วเราไปรู้จิตรู้ใจเขาได้แต่เราไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวเดี๋ยวก็หายไปอะไรไปเพราะพอเรารู้เราพอเราไปรู้ใจรู้อะไรเราไปติมัวแต่ไปติเขาไปติเขานี่ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีไม่ถูกไม่ถูกนะไม่ได้นะมันงั้นต้องรู้ด้วยเรามาถึงขั้นไหนแล้วนะแล้วเราจะทำยังไงเราต้องรู้ด้วยตัวเองนะรู้ไปเราก็รู้เรื่องตาทิพย์แล้วนะตาเริ่มมองเห็นทั้งใกล้ทั้งไกลหูทิพย์นะได้ยินนะทั้งใกล้ทั้งไกลนะเริ่มรู้การเกิดการดับของสัตว์โลกนะเริ่มรู้การจุติการอุบัติไปรู้เรื่องของจุติอุบัตินี่ก็พวกเทวดาพวกพรหมใช่ไหมเริ่มรู้จะทำยังไงให้กิเลสเราหมดไปเบาบางลงแล้วโอ้เห็นไหมอันนี้ก็เรียกปัญญาจากนั้นมันเข้าไปถึงปฏิสัมพิทาเขาเรียกปฏิสัมพิทาสี่พอเรารู้เรื่องอย่างนี้ได้มั้ยรู้เรื่องชีวิตของสัตว์โลกรู้เรื่องแบบนี้ได้จากสมาธิรู้ไหมได้จากสมาธิอะไรที่เราไม่รู้เรารู้เพราะจิตมันเข้มแข็งขึ้นเนี่ยนะมันก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นทำงานที่ถูกนะอยู่กับกายอยู่กับจิตนะอยู่กับการขัดเกลากิเลสนะมันไม่เอาแล้วเรื่องทางโลกสิ่งสมมุติที่มาโปรโมทโฆษณาให้เราเสพมันไม่เอาจิตมันก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นเดินทางเข้าถึงธรรมได้นะเข้าถึงกระแสธรรมเนาะเข้าถึงรู้เรื่องสัจธรรมอย่างลึกซึ้งแล้วเรื่องรู้ธรรมชาติอย่างรู้ลึกซึ้งเนี่ยพวกเนี้ยเริ่มเทศได้แล้วสอนคนได้เห็นไหมเพราะที่พูดไปนั่นคือธรรมชาติที่ครูบาอาจารย์มานั่งสอนน่ะสอนเรื่องให้เรารู้เรื่องธรรมชาติที่แท้จริงเรื่องสัจธรรมเรื่องธรรมสัจจะทั้งนั้นน่ะนะแต่ทุกวันนี้เราหลุดออกไปเองเราไปอยู่กับสิ่งสมมุติไปอยู่กับก็เรียกอะไรความเจริญไปอยู่กับสังคมนะไปอยู่กับสิ่งสมมุติความเจริญไปเสพสื่อเสพอะไรเขาก็โปรโมทโฆษณาให้เราปลุกกิเลสเราให้เรากิเลสขึ้นหาแต่สิ่งใหม่ๆมาเสพกันแล้วก็นึกว่าได้มาก็เป็นสุขไหมจิตแล้วมันออกไปอย่างนั้นหาวิ่งมีแต่ความอยากมีเท่าไหร่ก็อยากได้แต่ของใหม่มาอยากจะได้ใหม่ๆมาอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไปเสพกันเสพสุขกันก็เลยเป็นเหตุแห่งทุกข์นี่แหละเนี่ยคือตัณหาคือความอยากไม่จบสิ้นเห็นไหมแล้วจิตเราเนี่ยมันถึงลึกซึ้งมากนะลึกซึ้งมากนะมันลึกซึ้งมากนะเราไม่สามารถที่จะเห็นมันเข้าใจมันได้เลยถ้าขาดอารมณ์ของสมาธินะอารมณ์ของนะสมถะนะเราก็จะเข้าไม่เห็นมันความเป็นจริงของมันแต่พอเราได้รู้ได้เห็นได้มีอารมณ์อย่างนี้นะเข้าไปเห็นความเป็นจริงต่างๆนะเราสอนได้สอนได้ละเห็นสัจธรรมทำสัจจะผมนะสามารถสอนเนี่ยครูบาอาจารย์ที่เทศเนี่ยคือต้องมีสมาธิต้องมีสติต้องมีสมาธินะถึงมาเทศได้ถึงมาสอนในเป็นธรรมได้สอนแล้วใช้คำพูดที่ถูกต้องนะสอนแล้วพูดแล้วไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไม่ไปทำร้ายคนอื่นเขาไม่ไปว่าคนอื่นเขาไม่ไปนะไปติไปเตียนคนอื่นเขาใช้ภาษาที่ฟังง่ายนะสามารถโต้ตอบทำได้นะสามารถชี้แจงทำได้อย่างเงี้ยนะเขาเรียกปฏิสัมพิทาเนี่ยพวกนี้ได้จากสมาธิทั้งนั้นนะสมาธิเนี่ยเป็นฐานเป็นทุกอย่างให้นะศีลก็เป็นฐานศีลก็ดีสมาธิดีแล้วแต่สมาธิก็เสื่อมได้นะเสื่อมได้เสื่อมเราก็เมื่อเรารู้ว่าเราเสื่อมเราก็ทำขึ้นนะเราก็ทำนะเมื่อเรารู้แล้วว่าจะทำยังไงมีสมาธินะจะทำยังไงนะเราก็ทำขึ้นมานะไม่ต้องไปนั่งสงสัยนู่นสงสัยนี่นะจริงๆแล้วก็นะใช้อุบายทำให้มันสงบเหมือนจิตเราเหมือนลิงนะจิตเราเหมือนลิงปล่อยไปมันก็ฟุ้งไปเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาใช่ไหมก็ผูกมันเอาสติผูกมันสติเป็นเชือกผูกมันเอาเสาเป็นลมหายใจ
เสาเป็นลมหายใจละเสาลมหายใจเป็นเสานะสติเวลามันไปก็ใช้สติระลึกรู้มันไปไหนมันเป็นยังไงไปเห็นความเป็นจริงอะไรต่ออะไรแล้วก็กลับมาอะไรที่มันเป็นอกุศลก็กลับมาอะไรที่มันกุศลก็ดูมันเออนี่มันนะก็ดูมันนะเราเริ่มรู้จิตเริ่มรู้กายเราเริ่มรู้มามายังไงเป็นยังไงมายังไงนะจะได้เป็นพื้นฐานในการวิปัสสนานะ นี่คือทางของสมาธินะพอเข้าใจนะจะได้บางคนก็ถามครูบาอาจารย์ถามอะไรพอมันออกไปจากทางนี้แล้วพูดไปพูดมาเคยทําสมาธิยังไก่ยังเคยรักษาศีลไหมก็ยังต่อไปก็อย่างนั้นอีกก็ยังถามกันยังอะไรอยู่ต่อไปสมาธิก็คืออุบายทําจิตให้สงบนะจะทําแบบสงบนิ่งอยู่เฉย หรือจะทําแบบอุบายให้จิตอยู่กับอะไรนะเช่นเห็นไหมได้ทั้งนั้นเช่นเราอยากให้แล้วแต่จริตเราเห็นไหมสรุปก็คืออย่างเงี้ยเราอยากจะอยู่กับซากศพไหมเราอยากจะอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหมเราจะอยู่กับลมหายใจอยู่กับความตายไหมเราอยากจะนั่งอยู่กับศีลไหมดูศีลของเรานั่งดูทานของเราอย่างเงี้ยเห็นไหมก็ทําได้อุบายเห็นไหมทําได้ถึง40วิธีแล้วแต่จริต นะแล้วแต่จริตแต่ครูบาอาจารย์เราก็มักสอนว่าที่ทํากันวัดเราก็จุดมักจะเป็นลมหายใจมั่งพุทโธมั่งเห็นไหมขึ้นมาก็สอนเรื่องลมหายใจสอนให้พุทโธมั่งนะเนี่ยผูกนะเอาลมหายใจเป็นเสาหรือเอาพุทโธเป็นเสาไว้นะแล้วก็สติแล้วเป็นตัวเชือกพอจิตไอ้ลิงตัวนี้มันไปเชือกมันหลุดปุ๊บสติระลึกได้เอาจับมันมาผูกกับเสาใหม่จับมันเนี่ยฝึกมันจนมันไม่ไปแล้ว มันไม่ไปทําได้เป็นอย่างนะทำ5 นาที 10 นาทีเป็นชั่วโมงเนี่ยเป็นวันอย่างเงี้ยนะอย่างที่บอกอ่ะก็เดินต่อเนี้ยเดินพอทำมันอยู่นิ่งมากปุ๊บเดี๋ยวมันก็เกิดนะปิติเกิดสุขเกิดนะจิตตั้งมั่นมันก็เกิดแต่สุขสภาพเดี๋ยวเราก็มองไปพอปฏิบัติไปจะเห็นว่านะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะกายเราเนี่ยไม่ว่าจะจิตเรามันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่เราเข้าไม่ถึงเข้าไม่เห็นมันความเป็นจริงเห็นไหมโอ้ตอนนี้การปฏิบัติเราก้าวหน้าเรารู้เรื่องอย่างเงี้ยนะเรื่องสมาธิต่อไปนะจากนี้วิปัสสนาของตัวปัญญาวิปัสสนาการปฏิบัติต่อวิปัสสนาเนี่ยก็ทําให้จิตเราเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริง หวังว่าพอจิตเรามีพื้นฐานมีฐานมีศีลเป็นฐานมีสมาธิเป็นฐานดีแล้วนะทำให้เราเนี่ยเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจนะสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้เรื่องของสัตว์โลกเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์ดับทุกข์ทางเข้าถึงความดับทุกข์นะทำให้เกิดวิชานะวิชาไปทําลายอวิชาและทําให้เกิดมรรคผลนิพพานได้นะนี่คือ ผลในการปฏิบัติวิปัสสนานะวิปัสสนาเนี่ยทำได้2 วิธีนะ2 วิธีเช่นครูบาอาจารย์ที่ก็สอนให้ใช้ลมหายใจคือเรียกว่าอานาปานสติใช่ไหมอานาปานสติสูตรนะใช้ลมหายใจทำนะบางทีก็สอนให้เราทำสติปัฏฐานสูตร ใช้สารทั้งทีของกายเราเนี่ยเช่นให้พิจารณ์ให้สติระลึกอยู่ที่กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ยเรียกสติปัฏฐานสี่นะเห็นครูบาอาจารย์ก็สอนก็เรียกอานาปานสติสูตรก็ให้ดูลมหายใจว่านะว่าให้เห็นว่าลมหายใจเราเนี่ย มันมีสั้นมียาวนะเอาสติระลึกเห็นนะสติปัฏฐานสติระลึกที่เราได้มาจากสมาธิสติเราเข้มแข็งจิตเราตั้งมั่นเข้มแข็งแล้วใช่ไหมเห็นอะไรมาระลึกเห็นความเป็นจริงดูลมหายใจเราดิลมหายใจเราสั้นลมหายใจเรายาวนะลมหายใจเราละเอียดเราหยาบมันออกมานะมีละเอียดมีหยาบมีนะลมสงบลมไม่สงบนะเราก็นั่งดูมัน บางทีมันเข้ายาวมันออกยาวบางทีมันเข้าสั้นออกสั้นนะบางทีมันหายใจแรงนะนั่งดูมันเนี่ยทุกลมเข้าไปเห็นมันเข้ายังไงมันเข้านะมันเข้าไปทางจมูก
ออกมาผ่านลำคอลิ้นปี่ออกมาทั้งเนี่ยมาทั้งหัวสะดือมาถึงท้องหน้าท้องแล้วนี่แล้วมันก็ออกไปทางเดิมเนี่ยนั่งดูเห็นความเป็นจริงนะในระหว่างที่เราลมเข้าลมออกเราก็เห็นทุกอย่างว่านะมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างระหว่างที่ลมนะลมเข้ามันก็เกิดลมออกมันก็ตายไม่มีลมเข้าลมออกมันก็ตายใช่ไหมแล้วก็นั่งเห็นความเป็นจริงนั่งดูมันแล้วพิจารณาลมมันไหมเห็นความเป็นจริงว่าโอ้ลมนี่มันก็กายเรานี่แหละหรือเรียกว่าลูกนะพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงว่านะมันเป็นรูปนะลมนะมันเป็นรูปหรือมันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงเลยเห็นไหมมันมีสภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปยาวม่องสั้นม่องอะไรไหมมันไม่เที่ยงนะมันเป็นอนิจจังนะที่เราเห็นอะไรก็เป็นนิจจังที่อะไรเราเห็นเป็นของเราเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นเราหมดเราก็จะเห็นว่ามันไม่เลยมันเป็นอนิจจังหมดไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเราเราไปสั่งมันให้ยาวก็ไม่ได้ยาวอย่างเดียวได้ไหมก็ไม่ได้สั่งให้มันสั้นอย่างเดียวก็ไม่ได้สั่งให้มันสงบถ้ามันไม่สงบก็ไม่ได้ต้องนั่งดูมันเฉยๆเห็นความเป็นจริงไปสั่งอะไรก็ไม่ได้เลยเพราะมันไม่ใช่ของเราที่เราไปยึดไปติดมันกายนี้เป็นของเราของเราเนี่ยลมหายใจนี่ก็เป็นกายหรือเรียกว่ารูปนั่นแหละนะก็ดูเห็นความเป็นจริงพวกเนี้ยนะแม้แต่เวลาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเกิดดับอยู่นั้นรูปเกิดดับอยู่นั้นนะความปิติก็เกิดขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะอุเบกขาก็เกิดขึ้นแล้วก็เห็นมันระหว่างลมหายเข้านะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเที่ยงเลยแต่เราทุกวันนี้เราติดจังไปหมดเที่ยงไปหมดวิ่งหาความสุขกันความสุขนี่แหละคือดีที่สุดหาวันความสุขมีลาภมียศนี่แหละแต่ทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเที่ยงแม้แต่สุขที่แท้จริงที่พุทธเจ้าให้เราสุขที่แท้จริงก็ยังต้องวางพุทธเจ้ายังให้วางนะนะถ้าไม่วางหรือยังคิดว่านี่แหละต้องเอาความสุขของผู้เจ้าให้ได้ต้องเอาให้ได้มันก็ยังเป็นกิเลสอยู่อีกเห็นไหมก็ต้องวางกับมันอีกให้เห็นความเป็นจริงโอ้สุขที่ไม่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้นะทางโลกเนี่ยมันสุขด้วยซื้อกันสุขด้วยหากันนะสุขของผู้เจ้าไม่ได้เนี่ยเป็นสุขที่แท้จริงสุขถึงชาตินี้ไปถึงชาติหน้าเห็นไหมสุขที่แท้จริงเห็นไหมแต่แล้วก็วางอีกต้องวางเหมือนกันเราไม่ต้องไปยึดไปติดมันเห็นความเป็นจริงของมันทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราเกิดขึ้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็คือมันมีสภาพเดิมไม่มีรักษาสภาพเดิมไว้ไม่ได้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราสูญหายไปในที่สุดเห็นไหมอย่างเงี้ยเนี่ยทางของอานาปานสติสูตรนะคือใช้ลมหายใจเป็นฐานนะฐานดูแล้วก็ทุกอย่างระหว่างที่ลมเข้าลมเกิดดับนั้นนะจิตมันก็เกิดดับกุ้งแต่งอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงนะมันก็มีการเกิดการดับแล้วเราก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวมีตนนะนะนั่งเห็นความเป็นจริงจิตมันเป็นอะไรเป็นนามนะกายมันเป็นรูปนะนั่งเห็นว่ามันมีแต่รูปกับนามเท่านั้นที่เกิดดับนะเห็นความเป็นจริงปัญญามันเกิดนะปัญญาเห็นรูปนามมันก็เกิดไอตัวเข้าไปรู้ว่าลมหายใจนี่มันเกิดดับลมหายใจเป็นกายหรือเป็นรูปเนี่ยไอตัวจิตนั่นแหละโอ้แล้วจิตนี่มันคืออะไรจิตมันก็เป็นตัวนามคือตัวคิดตัวปรุงแต่งไว้นะมันเป็นนามเริ่มรู้รูปรู้นามเห็นไหมนั่งเห็นความเป็นจริงในปัญญาก็เกิดเห็นความเป็นไหมปัญญาญาณปัญญาเกิดไงวิปัสสนาชั้นสูงก็เรียกว่าญาณสมาธิชั้นสูงก็เรียกว่าฌานนะญาณปัญญาก็เกิดเห็นทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นแต่รูปกับนามใช่ไหมอย่างเงี้ยในทางของอานาปานสตินะเอาฐานคือลมหายใจระหว่างที่ลมหายใจเกิดดับอยู่นั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามา
ปะทะกับเราเห็นแล้วเข้ามาหาเราก็มันมีแต่ภาพเกิดดับเกิดดับเท่านั้นแต่เรามักจะไม่ไปเกิดไปดับเรามักจะเห็นความเป็นนิจจังของมันอะไรมากระทบก็เที่ยงเสียงที่มากระทบหูเราก็เที่ยงเขาด่าเรานี่ก็เที่ยงแบกไว้หามไว้อยู่นั่นน่ะนะหลายๆเป็นหลายบางคนแบกไว้เป็นปีมันเที่ยงนี่เพราะมันเที่ยงแต่จริงๆไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นเลยมันก็ดับไปตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกอย่างเห็นไหมเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยปัญญาเห็นความเห็นจนเห็นว่าไอ้รูปนามนี่มีแต่รูปนามเท่านั้นที่เราไปยึดไปติดมันไม่มีเราหรอกมีแต่รูปกับนามไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยนะเห็นอย่างนี้เลยมีสภาพเกิดดับว่างเปล่านะไม่มีเราอันนี้เป็นวิปัสสนาใช้ฐานลมหายใจเป็นฐานแล้วก็พิจารณาเห็นสภาพที่เกิดขึ้นของกายก็คือลมหายใจของจิตก็นะว่ามันเกิดนี่นู่นนี่เนี่ยโลภโกรธหลงเกิดดับขึ้นมานะปรุงแต่งเห็นจนเห็นความเห็นมันจนทำให้มากทำให้แจ้งมันนะจนคลายความยึดมั่นถือมั่นกับมันอย่างเงี้ยนะเขาเรียกนะคลายออกไม่ยึดนี่คือทางของทางของสติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่นะก็อีกทางก็นั่งดูนั่งเห็นกายมีอะไรล่ะนะกายใช้สติเข้าไประลึกใช่ไหมระลึกเห็นความเป็นจริงนะไอ้กายนี้มีอะไรมองนะมีลมหายใจใช่ไหมลมหายใจใช่ไหมลมหายใจนี้ก็นะกายเป็นกายใช่ไหมดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างที่บอกว่าระลึกเห็นลีบทเรายืนเดินนั่งนอนนะเดี๋ยวเราก็ยืนเดี๋ยวเราก็เดินเดี๋ยวเราก็นั่งเดี๋ยวเราก็นอนเนาะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยมันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถ้าอยู่ในสภาพเดิมบอกยืนเฉยๆดิทุกอะทุกเลยบอกยืนเฉยๆห้ามเปลี่ยนนะห้ามอะไรไม่ได้ทุกเห็นไหมบอกเปลี่ยนเลยหนีหนีไปนั่งบอกนั่งเฉยๆดิไม่ได้ทุกอีกอะนั่งสักพักเดียวกระสับกระส่ายเลยไหมอย่างพวกเรานั่งเห็นไหมเดี๋ยวกระสับกระส่ายอยากจะไปเปลี่ยนแล้วไปเดินเนี่ยเดินอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ทุกอีกอะไปนอนนอนนานๆนอนได้ไหมทุกอีกอะมันจะต้องเปลี่ยนหนีทุกข์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแล้วเราไปสั่งอะไรมันไม่ได้เลยนั่งเห็นมันมีความเปลี่ยนไปตลอดเวลาแล้วก็ไปสั่งบอกอยู่เฉยไม่ได้เป็นทุกข์ทันทีอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเลยมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นไหมเมื่อก่อนนี้ตอนแรกๆพูดเรื่องนิจจังใช่ไหมเราอยู่ได้แต่นิจจังเราเริ่มที่จะมาปฏิบัติต่อทำให้เห็นเป็นอนิจจังแล้วนะเริ่มแรกเราเข้าไม่ถึงพระพุทธเจ้าก็หาวิธีให้วิธีเราให้เห็นความเป็นอนิจจังให้ได้นั่งผ่าตัดมันให้เห็นความเป็นอนิจจังให้ได้นะเห็นทั้งแม้แต่ตั้งยืนเดินนั่งนอนหันซ้ายหันขวาเดี๋ยวมันหิวแล้วเดี๋ยวมันต้องกินเดี๋ยวมันต้องอาบน้ําแต่งตัวมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเราต้องพามันไปทั้งนั้นเสร็จแล้วเราก็ไปยึดติดมันใช่มั้ยยึดติดมันเวลากินก็จะให้มันกินดีๆนะโอ้ยต้องกินดีๆนี่กายฉันเพราะแท่งนี้ของฉันเราไม่เห็นเลยว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วมันไม่ใช่เราต้องกินดีๆแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต้องแต่งดีๆเห็นมั้ยแต่งให้มันเราไปติดแบรนด์เนมติดยี่ห้อติดโอ้ติดไปหมดนะกินก็ต้องกินสถานที่ดีๆนะอาหารดีๆนะเราไปยึดไปติดมันหมดให้เห็นความเป็นจริงทุกอย่างเนี่ยมันล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปเลยเราไปยึดไว้มันเราต้องเนี่ยใช้ของดีนะอะไรก็ต้องดีๆเพื่อให้กายนี้มันก็เป็นขี้ข้ามันนะทั้งที่มันเป็นของไม่เที่ยงบางทีเราหามาให้มันหาให้มันเต็มที่ซื้อบ้านซื้อรถซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อไม่ใช่วันนี้เราหาให้มันพรุ่งนี้เราตายแล้วก็มีที่หามาปรากฏว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นของเราหรอกเห็นไหมมันไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรมันทำให้มันพอดีเห็นความพอดีความพอเพียงของมันเมื่อเราเห็นต่างๆเนี้ยมันเริ่มคลายจากความยึดมั่นเห็นมั้ยเห็นไหมเริ่มคลายนั่งดูบ้างผมขนเล็บฟันหนังพวกนี้นั่งเลยนะอาการ32ของเราเนี่ยเห็นดูสิเป็นของสกปรกทั้งนั้นนะเป็นของสกปรกนะไม่เชื่อแล้วก็เอาผมเอาขนเอาเล็บเอาฟันเอาหนังเรามาใส่ในจานข้าวเราจานเราก็ไม่เอาแล้วเนื้อเราก็ไม่เอาแล้วแล้วก็สกปรกแล้วแล้วมันอยู่กับตัวเราก็โอ้โหดูแลมันเสียเงินเสียทองให้มันไม่เท่าไหร่นะทำผมไปไม่รู้จักเท่าไหร่ทำหล่อทำสวยกันทำเล็บกันนะขัดหนังกันขัดทีสวีวันกันทำฟันกันใช่ไหมถ้ามันออกมาเมื่อไหร่
เราเกลียดมันทันทีแล้วน่าเกลียดเป็นของสกปรกเห็นไหมถ้าอยู่กับตัวเราเนี่ยโอ้โหรักมันเหลือเกินนะเป็นที่ข้ามันทุกชาติทุกชาติก็มัดนี่แหละนะหาเงินหาทองมาก็ให้มันเห็นไหมให้มันเสพนะให้มันอร่อยไปนะบางทีไม่มีก็ต้องไปโกงเขาไปคอร์รัปชันไปจี้ไปปล้นเขาติดเขาติดกระลาก็เพราะมันนี่แหละเพราะไอ้กายกับไอ้จิตนี่แหละนะนะนั่งเห็นความเป็นจริงใช่ไหมมันไม่มีอะไรเลยเป็นของเราเดี๋ยวมันก็เน่าเหม็นแตกสลายไปไม่ว่าตับไตไส้พุงอะไรไม่ว่าจะนั่งพิจารณาดูนะตั้งแต่หัวใจตั้งแต่ไตนะม้ามปอดอะไรต่างๆอาหารเก่าอาหารใหม่สัตว์ไส้เล็กไส้ใหญ่นะก็ล้วนแต่เป็นของเน่าของเหม็นทั้งนั้นนะแล้วก็ดูมันเห็นความเป็นจริงของมันนะแล้วก็มีนี่พวกน้ำเห็นไหมน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำหนองพวกนี้ก็พวกน้ำน้ำเลือดน้ำมันข้นน้ำมันเหลวนะน้ำตาน้ำลายน้ำมูกน้ำมูดอะไรพวกนี้ก็เป็นอาการ32มาประกอบกันอยู่เป็นกายเราก็ล้วนแต่เป็นของเน่าของเหม็นทั้งนั้นนะ3 วันเอาออกมาวาง3 วันเราก็ไม่เอาแล้วนอนขึ้นแล้วใช่ไหมนั่งเห็นมันเป็นธาตุของแข็งก็เป็นธาตุของดินของแข็งเป็นดินธาตุดินเห็นไหมพวกกระดูกพวกเนื้อพวกเอ็นอะไรพวกนี้เป็นของดินพวกของอ่อนก็เป็นธาตุน้ำเห็นไหมธาตุน้ำไปธาตุอากาศที่อยู่ในท้องนะอากาศที่อยู่ในลำไส้ในตับเนี่ยก็เป็นธาตุอากาศความร้อนที่เผาผลาญอาหารความร้อนอยู่ในกระเพาะก็นี่เป็นความร้อนเห็นไหมก็รู้แต่เป็นธาตุทั้งนั้นไม่มีเราหรอกมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำเรามาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็ต้องไปก็กายเราก็เป็นดินน้ำลมไฟไปเนาะนั่งดูซากศพพิจารณาซากศพอย่างที่บอกนะซากศพนะนั่งดูซากศพมันนะซากศพแค่กายเราก็มีแค่นี้แล้วมันก็แตกสลายไปอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเที่ยงเลยต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสภาพตลอดเวลาอนัตนะเป็นทุกขังอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกข์อนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีของเราไม่มีตัวเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราแตกสลายไปในที่สุดเห็นไหมเราพิจารณามากๆตายนะพิจารณามันมากๆมันจะคลายกำหนัดนะคลายความยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมคลายอะไรไหมมันก็จะไปคลายอวิชามันก็เกิดขึ้นใช่ไหมคลายทำลายอวิชาใช่ไหมเริ่มเห็นสัจธรรมความเป็นจริงทำมากๆก็มันก็สลัดกิเลสสลัดความโลภความโกรธความหลงใช่ไหมสลัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นสลัดอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ที่บอกมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าสลัดอันเนี้ยทำให้จิตไม่ตายเพราะจิตมันมีเหตุเป็นใจอันเนี้ยพระพุทธเจ้าก็ใช่ไหมใช้วิปัสสนาเข้ามาสลัดเหตุปัจจัยที่จิตมันต้องมีเหตุมีปัจจัยให้ไปเกิดไปใช้กรรมนะไปใช้อะไรเนี่ยใช้เนี่ยสลัดวิปัสสนานะสลัดเห็นความเป็นจริงในกายเราแล้วก็สลัดมันออกเห็นไหมแต่ทำให้มากต้องทำให้มากนะทำให้มากต้องใช้ทั้งกายอิทธิบาท4นะต้องรักในงานนะต้องทำให้มากเลยรักในงานที่จะทำนี่นะรักในงานนี่ก็ใส่ใจสนใจมันดูตรวจสอบคนคว้าวิจารณ์ให้มากเนี้ยนะก็ใช้ถึงอิทธิบาท4พระเจ้าทำที่ทำให้ไปถึงความหลุดพ้นได้นะอิทธิบาท4พวกเนี้ยนะใช้อิทธิบาทไปเนี่ยนี่คือฐานของกายนะเขาพูดไม่ค่อยละเอียดนะแต่ให้เป็นลายให้ดูนะพูดเพราะว่าเวลาเราก็จะน้อยเราพูดถึงเวทนาไอ้ตรงตัวเวทนามองเวทนาก็ดูเวทนานะกายเราเนี่ยเมื่อเราดูกายนะดูกายก่อนกายเราเนี่ยเราดูกายเราเห็นกายเราเป็นอย่างนี้โอ้เป็นอย่างนี้เนี่ยกายภายในกายแล้วก็กายนอกกายเราเรียกกายนอกคนอื่นในกายคนอื่นก็เหมือนกับกายเรานะโลกใบนี้ก็มันวุ่นวายด้วยกายด้วยจิตทั้งนั้นมันเจริญหรือมันจะไม่เจริญนะหรือมันจะมีปัญหามีทุกข์ก็เพราะกายจิตมนุษย์นี่ทั้งนั้นเพราะกายทั้งนี้นะที่มันปรุงแต่งกันอยู่นะวิ่งหาความเจริญกันวิ่งหาความสุขกันจนไปเบียดเบียนกันทำลายกันเพราะหาความสุขขึ้นนั้นนะ
แม้เมื่อเราเห็นอย่างเงี้ยนะเราก็เห็นเราเริ่มรู้นะเริ่มกิเลสเราโดนทําลายเราไม่ยึดติดนะไม่ยึดติดกายเราแล้วขันห้านี่เห็นไหมไม่ยึดติดเห็นกายมันมีแต่เรื่องปรุงแต่งนะเราทุกข์ทั้งนั้นน่ะนะนั่นเรื่องของกายไหมเรื่องของเวทนาเวทนาพิจารณาเวทนาในเวทนาเวทนาก็คือตัวสุขตัวทุกข์ตัวไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยหรือเรียกว่าพอใจมั่งไม่พอใจมั่งหรือเฉยเฉยมั่งอะไรเงี้ยนะนั่งดูเถอะเดี๋ยวนี้เราเคยเห็นไหมล่ะสุขหรือเราเห็นไหมว่าทุกข์ไม่มีมันมีสภาพเรานั่งอย่างเงี้ยลองดูดิสุขมันเกิดทุกข์มันเกิดพอมันม่วยเปิดม่วยเรารู้ไหมว่านั่นทุกข์ไม่รู้เราหนีเลยเราเปลี่ยนเลยหนีเลยหนีไปหาสุขก็แค่หาสุขไปไหมนั่งนานๆเราก็เมื่อยไหมเราไม่เคยรู้เราไม่เคยรู้ทุกข์เลยไม่เคยดูมันเลยไม่รู้ทุกข์เลยว่านี่แหละคือทุกข์แล้วดูมันสิดูให้มันเห็นโอ้ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่เดี๋ยวทุกข์ก็ดับไปเออไหมเราไม่มีเราหนีเลยเปลี่ยนหาสุขวิ่งหาสุขอะไรก็วิ่งหาสุขวิ่งหาสุขอย่างเดียวแต่เราไม่เคยดูทุกข์เรายืนนานๆเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วเห็นไหมเราก็นั่งดูนั่งรู้จักทุกข์รู้จักทุกข์รู้จักสุขเห็นไหมโอ้เดี๋ยวเวลามันพอใจนะพอใจในสิ่งที่เนี่ยมันก็สุขโอ้ยนะใครพูดดีๆก็สุขใครนะพอใจอยากได้อะไรได้โอ้ยก็สุขแม่สุขสุขก็ดูมันเนี่ยสุขพวกสุขที่แท้จริงไหมนะสุขบางอย่างเราสุขแต่คนอื่นก็ไม่สุขนะบางอย่างเรานั่งนี่นะเราพอได้อารมณ์กรรมฐานดีๆโอ้สุขปิติเกิดสุขเกิดนะไอ้คนอื่นก็บิดไปบิดมาไม่รู้ว่าสุขเป็นยังไงทุกข์ไม่รู้ไหมแต่เราเห็นสุขมันเกิดเราเห็นทุกข์มันเกิดเห็นไหมแต่สุขทุกข์เกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงนะมันไม่มีอะไรเที่ยงเห็นไหมทุกวันนี้เราก็ไปยึดติดว่ามันเป็นเที่ยงเห็นไหมไอ้นี่ก็เป็นนามนะเป็นนามเห็นมันเป็นเพียงแต่เป็นนามสุขทุกข์นี่เป็นนามนามก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรูปก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยเขาเรียกเวทนาในเวลาเห็นไหมเห็นสุขรู้สุขรู้ทุกข์รู้ไม่สุขไม่ทุกข์เห็นมันโอ้ตอนนี้นั่งดูมันนะพอจิตเราสติเราดีสมาธิเราดีมาพลังจิตเราก็จะไปเห็นสิ่งเหล่านี้ที่เราไม่เคยเห็นเพราะเราขาดพลังเห็นไหมที่เกิดพลังจากการสมาธิเนี่ยพลังวิเศษที่เป็นเราเริ่มเห็นสุขเห็นทุกข์ของเราเนี่ยเห็นการไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเห็นการพอใจเห็นการไม่พอใจหรือเห็นการเฉยเฉยมาอะไรของเราละนะเริ่มเห็นว่าร่างกายเรานี่รูปนามนี่มันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมนะเริ่มปรุงแต่งมันมีการปรุงแต่งตลอดเวลานะรู้จักวางเฉยมั่งนะวางเฉยเห็นรูปนามมันปรุงแต่งก็วางเฉยนะเนี่ยเขาก็ปรุงแต่งให้เราโปรโมทให้เราไม่เคยอยู่เฉยนะเอานู่นเอานี่มาเสนอให้เราเนาะมีแต่ความอยากเราเริ่มนะวางเฉยมั่งวางเฉยในสิ่งที่เรากายนี่มันปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งนะกับถ้าปัญญาเกิดขึ้นเห็นจิตเราไหมจิตเราเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็โลภเดี๋ยวมันโกรธเดี๋ยวมันหลงเนาะเดี๋ยวมันหดหู่เดี๋ยวมันฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันสงบเดี๋ยวมันไม่สงบเห็นไหมมันก็เกิดแต่มันก็เกิดขึ้นมีอาการเกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราไม่เคยเลยใช่ไหมเราก็เนี่ยว่าโกรธก็โกรธกันไปเลยนะโลภก็โลภหลงก็หลงกันอยู่นั่นผูกกันอยู่นั่นเราไม่เคยคิดว่านี่ละมันเป็นอกุศลมันนะจิตที่ตกต่ำจิตที่นะทำให้เราพบชาติเราแย่ลงนะแล้วเราจะทำยังไงนะให้จิตเราเป็นกุศลอยู่แต่เป็นกุศลเห็นความเป็นจริงของมันนะคือไม่ไปยึดไปติดมันเข้าไปรู้มันเห็นมันว่าโอ้ทุกอย่างนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปบางทีมันก็โลภโอ้อยากจะได้มีอย่างแต่มันก็วันนี้บางทีอยากจะได้อีกวันสองวันไม่อยากได้อีกแล้วเห็นไหมมันก็อยู่อย่างเงี้ยเนอะวันนี้ก็โกรธเยอะเกินวันต่อวันก็ไม่โกรธอีกแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีเที่ยงไม่มีอะไรเที่ยง
นะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะนั่งเห็นความเป็นจริงนะแม่นะเราก็รู้จักจิตเราเห็นไหมเดี๋ยวมันก็บางทีมันก็เมตตามีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาเห็นไหมจิตของพรหมเราก็เห็นโอ้จิตเรารู้จิตแล้วมีเมตตานะแต่ทุกอย่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นความเป็นจริงมันนะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เรายึดเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราติดมันเมื่อไหร่นะมันนั้นเงินก็เป็นทุกข์ต้องเห็นแล้วก็วางปล่อยวางเดินมันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็ดับไปได้หายไปได้นะไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเราเห็นไหมเนี่ยก็เรียกว่าฐานของจิตดูจิตในจิตนะดูจิตในจิตจิตภายในจิตภายนอกอะไรเนี่ยไปจิตของคนอื่นก็เหมือนกับเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละนะพอเราเห็นความเป็นจริงใช่ไหมเราก็วางได้เห็นว่าเป็นธรรมชาติเราเริ่มนะกิเลสมันก็โดนเบาบางเราความโกรธนะความเกลียดความอาฆาตพยาบาทมันก็เบาบางลงใช่ไหมนะจิตเราก็ดีขึ้นนะปัญญามันก็เกิดวางอุเบกขาวางเฉยมั่งกายปรุงแต่งอะไรจิตปรุงแต่งหรือรูปปรุงแต่งนามปรุงแต่งวางเฉยเขาเรียกอุเบกขาญาณนะปัญญาที่เห็นความปรุงแต่งของกายจิตวางเฉยมันละนะเห็นฉันเหนื่อยก็เกินกับการปรุงแต่งของแกนะเห็นความเป็นจริงเห็นด้วยสติปัฏฐาน4เห็นด้วยรู้แจ้งในอริยสัจ4เนี่ยนะนั่งทำให้แจ้งทำให้มากทำให้แจ้งทำให้เต็มสบายเนาะเดี๋ยวมันแจ้งเดี๋ยวมันเห็นทำให้มากเลยนะทำจนสลัดขัดเกลาไปเรื่อยเนี่ยรู้เรื่องจิตนะจิตนี่ก็เป็นนามนะรู้เราเริ่มรู้รูปรู้นามนะรูปนามรูปนามนี่เป็นอันตรายเหลือเกินเห็นไหมเริ่มรู้ว่ามันเป็นอันตรายเหลือเกินนะเป็นขี้ข้ามันมาทุกชาตินะน้ำตาทั้งสุขทั้งทุกข์น้ำตาเนาะดีใจเสียใจน้ำตานี่มากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกนะเวียนว่ายตายเกิดมาเพราะมันอยู่เนี่ยกระดูกเป็นภูเขาลาวกาเนี่ยนะก็เพราะนี่แหละก็ไปยึดติดในกายในจิตนี่แหละเนาะให้มันเสพให้มันอร่อยทุกชาติทุกชาติพอเรามาปฏิบัติเข้ามานะเข้ามาปฏิบัติภาวนาทำธรรมะวิปัสสนาเราจะเห็นความเป็นจริงเริ่มเห็นความเป็นจริงมันสลัดก็เริ่มสลัดกิเลสออกสลัดนะกิเลสนี่มันครอบงำเราเนี่ยพอเด็กมานะมันก็ขึ้นมานะพอเกิดมาก็เริ่มแล้วกิเลสมาแล้วเดี๋ยวกิเลสมันอยู่กับเราอยู่แล้วไปทุกชาติทุกชาติติดไปเห็นไหมพอจิตมันตัวเดิมตายชาตินี้ตัวเก่ามันก็ไปอีกตามไปนะจิตมันยังไม่ตายอย่างเนี้ยเรามาปฏิบัติเนี่ยทำให้จิตสลัดให้มันเพราะไม่มีอะไรแล้วมันก็เริ่มตายจิตตายก็เดี๋ยวนี้ผ่านนั่นเองสลัดเห็นฐานนะฐานธรรมไหมฐานของธรรมฐานของธรรมเราก็รู้ธรรมคือสัจธรรมความเป็นจริงเราจะเห็นเลยโอ้นั่งพิจารณาดูฐานของธรรมที่เป็นเครื่องลึงรัดเราไว้นะโอ้โหไอ้นี่ละเองไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองไอ้รูปเสียงกลิ่นรสนี่เองที่มันเป็นของร้อนนะเราจะต้องออกจากมันนะสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่าได้รสสักแต่ว่าสัมผัสบ้างเหมือนกันนะเห็นความเป็นจริงว่าโอ้ไปยึดติดว่าไอ้นี่เป็นของร้อนนะนิวรณ์นี่เป็นนะนิวรณ์นี่ก็เป็นนะนิวรณ์เนี่ยไหมเป็นเครื่องลึดเหนี่ยวของเราแหมเราเข้ามาถึงการภาวนาได้เดี๋ยวก็ขี้เกียจเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ลังเลสงสัยเข้าถึงกระแสธรรมไม่ได้หรอกนะคนมีนิวรณ์มันสกัดเราอยู่เนาะเราก็นั่งเห็นความเป็นจริงโอ้ยไหมโอ้นี่นิวรณ์นี่ฐานของธรรมนะเนี่ยนิวรณ์โอ้ยขันห้านี่เป็นกองแห่งทุกข์เลยเห็นไหมขันห้ารูปก็เป็นทุกรูปขันนะนามขันหรือเรียกว่ารูปขันรูปขันก็เรียกว่ากองขันนี่แปลว่ากองหรือส่วนนะร่างกายเราแบ่งออกเป็น5 กอง5ส่วนเนี่ยแหละนะมีรูปขันและนามอีก4ขันใช่ไหมก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เขาเรียกนามขันไอ้ขัน5นี่คือกองแห่งทุกข์งั้นเกิดมาก็เป็นทุกข์นี่แหละใครเกิดมามีก็ต้องมีขัน5นะแล้วก็เกิดมาก็ไปยึดไอ้ขัน5ว่าเป็นเราเนาะไม่ได้เห็นว่าขัน5เกิดขึ้นมาเพราะเหตุปัจจัยของการปรุงแต่งมีสภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเห็นอย่างเงี้ยเราไม่ยึดขันห้าไม่ติดขันห้าทำให้เราไม่อยากเกิดนะไม่อยากเกิดมามันเป็นทุกข์
มันเป็นทุกข์มันพิจารณาอย่างเงี้ยมากๆอันเนี้ยเป็นฐานของธรรมนะเนี่ยอันเนี้ยเป็นเครื่องทำให้เรายึดอยู่ในเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็เพราะเนี่ยอันเนี้ยแหละนะในฐานของธรรมนี่นะแล้วก็นั่งพิจารณาโอ้โหพระเจ้าก็ให้เรามีทางปฏิบัตินะทางบอกเราไว้ว่าเนี่ยทางที่จะดับทุกข์จะออกจากทุกข์นะออกจากยึดการยึดมั่นในขันเนี่ยเนาะยึดมั่นในขันห้ายึดมั่นในรูปในนามยึดมั่นในกายในจิตเนี่ยโอ้พระเจ้าใช้อะไรอะทำที่ไปสู่ความสำเร็จเนี่ยไหมก็บอกว่าก็เรียกว่าก็มีให้พิจารณากายในกายไหมให้ดูกายในกายมีสติระลึกอยู่ที่กายที่จิตใช่ไหมนะหรือระลึกอยู่กายอยู่ในสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมให้พิจารณาเป็นธรรมวิจยะตรวจสอบค้นคว้าวิเคราะห์วิจารณ์ธรรมอยู่นะสัจธรรมความเป็นอยู่ในกายในจิตนี่เองตรวจสอบค้นคว้าเนี่ยอันนี้เขาเรียกโพชฌงค์เจ็ดคือธรรมที่ทําให้เราสําเร็จได้นะเราต้องอยู่อย่างนี้นะให้มีความเพียรใช่ไหมมีความเพียรมีวิริยะมีความเพียรนะมีเพียรขยันหมั่นเพียรตรวจสอบค้นคว้าวิเคราะห์วิจารณ์อยู่เสมอนะระวังอกุศลธรรมที่มันจะเข้ามานะระวังอกุศลธรรมที่มันอยู่อกุศลที่มันอยู่ในใจเรานะเพียรดูมันเพียรหมั่นทำให้กุศลเกิดขึ้นไม่มีการปฏิบัติมีการภาวนาให้กุศลเกิดขึ้นเราเนี่ยเพียรภาวนาแล้วก็เพียรทำลายเพียรให้มันตั้งอยู่กับเราให้มันอยู่กับเราเห็นไหมแล้วก็เพียรก็เรียกว่าแล้วก็จากนั้นก็ปิตินะปิติสัมโพชฌงค์นะปิติก็เห็นความยินดีความปลาปื้มอิ่มเอิบใจมันก็เกิดกับเราเห็นไหมนี่ก็ธรรมของผู้ที่จะเดินไปถูกความสำเร็จเห็นไหมกายสงบใจสงบเป็นสุขเห็นไหมจิตก็ตั้งมั่นอยู่ในสมาธินะอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานนะก็แล้วแต่อยู่ที่เราครูบาอาจารย์ของผมก็สอนให้เราเมื่อมีสมาธิมากๆแล้วก็เวลาจะโน้มจิตไปหาวิปัสสนาก็ออกมาเอาขั้นสุดขั้นแรกคณิกาสมาธินั่นแหละแล้วก็ไปสู่วิปัสสนาครูบาอาจารย์บางองค์ก็นะก็สอนให้เอาเข้าไปถึงฌานนะไปถึงฌานจตุทัชฌานเลยเข้าไปเห็นจนจิตมีพลังพร้อมแล้วนะเข้มแข็งแล้วก็รู้อะไรนะพร้อมที่จะทํางานเข้มแข็งเห็นอะไรที่ไม่รู้ก็รู้ก็ยกเข้าไปหาวิปัสสนาใช้สติระลึกเห็นความเป็นจริงก็แล้วแต่เราชอบอะไรก็ทําเอาดังนั้นก็มีสมาธิใช่ไหมจิตก็ตั้งมั่นใช่ไหมเนี่ยตั้งมั่นสัมโพชฌงค์แล้วก็ปิติแล้วก็มีอุเบกขาวางเฉยเป็นใช่ไหมโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยคือธรรมที่ไปสู่ความสำเร็จธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ของอริยะบุคคลเห็นไหมธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ของอริยะสงฆ์อริยะเจ้าเห็นไหมเนี่ยโพชฌงค์เจ็ดแล้วก็มีมรรคแปดเห็นไหมมรรคแปดนี่ก็เป็นการทางปฏิบัติเป็นการดับทุกข์เห็นไหมมรรคแปดเป็นหัวใจพุทธศาสนาเนาะเวลาครูอาจารย์ขึ้นมาเทศก็ไม่พ้นเรื่องนี้แหละเรื่องมรรคแปดนี่แหละเนาะก็มีความเห็นชอบเนี่ยมั้ยว่าความเห็นชอบดำริชอบเนี่ยมั้ยเห็นความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นในอริยสัจเห็นในทุกข์เหตุของทุกข์ดับทุกข์และทางปฏิบัติก็ถึงความดับทุกข์เนี่ยเขาเรียกความเห็นที่ถูกต้องเห็นชอบแล้วก็ดำริก็ดำริให้ถูกต้องดำริชอบต้องดำริออกจากกามดำริออกจากการอาฆาตพยาบาทการเบียดเบียนเนี่ยก็เรียกดำริชอบแล้วก็วาจาชอบเนี่ยการพูดการจาก็ต้องชอบด้วยเนาะเนี่ยนะนักปฏิบัติเนาะพูดไม่ทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนไม่ไปนะ
ไม่เบียดเบียนเขาด้วยคําพูดทําให้คนอื่นก็เดือดร้อนไม่สอดเสียดเขาไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคําหยาบไม่พูดโกหกเขาในการกระทําก็ชอบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกามผิดลูกผิดเมียผิดสามีเขาอย่างนี้นะไม่ผิดในกามในการกระทําชอบเลี้ยงชีวิตก็ต้องชอบนะไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่เอาเปรียบเขาอย่างเงี้ยมันเป็นทางของการดับทุกข์หมดใช่ไหมเราต้องรู้เนี่ยหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยมรรคแปดนะไม่ขายอาวุธไม่ขายยาพิษไม่ขายน้ำเมาอะไรพวกนี้เนาะอันนี้ก็เป็นมรรคแปดใช่ไหมอย่างนั้นก็เพียรชอบนะมีความขยันมันเพียรเนี่ยเพียรชอบนี่ก็มีในทุกองค์ธรรมนะเพียรต้องชอบสตินะติดสติระลึกชอบเนี่ยสติก็ระลึกชอบเนี่ยระลึกอยู่ไหนก็พูดมาทั้งหมดเห็นไหมก็อยู่อย่างเงี้ยระลึกอยู่ในกายในจิตในสติปัฏฐานสี่เห็นไหมระลึกชอบแล้วก็สมาธิจิตก็ตั้งมั่นชอบเห็นไหมอันนี้ก็เป็นธรรมเป็นทางปฏิบัติเห็นไหมจิตก็ตั้งมั่นเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิหรือจะอยู่ในฌานนะก็แล้วแต่นะก็อยู่ที่เราจริตของเราเราชอบเราทำขนาดไหนก็ว่าไปนะก็ตั้งมั่นให้มันชอบเนี่ยอันนี้ก็เป็นทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เห็นไหมเอาละเห็นไหมกิเลสเราก็จะโดนทำลายเราเคยเป็นคนโลภเป็นคนโกรธหลงคิดมากเรื่องมากปัญหาเยอะเนาะพูดมากวาจาไม่ค่อยดีเลยการกระทำไม่ค่อยดีเนี่ยพระเจ้าใช้เนี่ยผ่าตัดด้วยอย่างนี้ผ่าตัดหมดเลยผ่าตัดกายผ่าตัดวาจาผ่าตัดใจเราเนี่ยเป็นไอตัวที่จะเข้าผ่าตัดนะทางโลกนี่เขาผ่าตัดแต่กายอย่างเดียวใช่ไหมกายอย่างเดียวแต่ทางธรรมนะพระเจ้าผ่าตัดหมดเลยเนาะทำผ่าตัดกายให้ดีนะไอกายเนี่ยเราเที่ยวไปนะเที่ยวไปทำหมดนะทุกอย่างนะไอฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปผิดในกามนะไอ้กายนี่ไอ้วาจาก็เที่ยวไปทำอะไรผ่าตัดกายวาจาเห็นไหมแล้วก็ผ่าตัดใจเห็นไหมพุทธเจ้าใช้พลังพิเศษเข้าไปผ่าตัดใจนะทำให้ใจเราเนี่ยนะให้เห็นความเป็นจริงไม่ใช่มาไม่ใช่ผ่าตัดแบบทางโลกนะผ่าตัดหัวใจผ่าตัดจิตใจนะผ่าตัดให้เห็นความเป็นจริงให้เห็นสัจธรรมนะเข้าถึงสัจธรรมเข้าถึงธรรมสัจจะนะเป็นสัจธรรมนะเห็นไหมเนี่ยงั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ล้าสมัยนะไม่ล้าสมัยใช้ได้เนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตให้เป็นใช้ชีวิตให้เราใช้ชีวิตกันไม่เป็นนะเราก็ถึงได้มีแต่ความทุกข์กันนะมีแต่ความทุกข์ใช้ชีวิตให้เป็นอยู่บนโลกใบนี้ให้เป็นใช้ธรรมชาติให้เป็นนะดูแลเขาใช้เขาให้เป็นแล้วก็ดูแลเขาอย่าโลภอย่าโลภเอาเขามาใช้มาทำผลิตเครื่องมือเอาอะไรต่ออะไรให้เป็นให้มาเครื่องมือทําให้มนุษย์มีความสุขนะก็เอาธรรมชาติมาผลิตกันใช่มั้ยธรรมชาติเค้าไม่สมดุลเค้าก็ทําร้ายเราสิใช่มั้ยก็ทําร้ายเราทําลายเราเพราะเค้าไม่สมดุลนะไปตัดต้นไม้มั่งนะไปทําน้ําให้เป็นพิษมั่งแล้วไปขุดนู่นดูดนี่มาใช้นะเค้าไม่สมดุลเค้าก็ทําร้ายเราต่อไปแล้วก็อยู่กันแย่นะแล้วก็อยู่กันนะอย่างนั้นก็ฝากไว้นะทุกอย่างก็คือธรรมะคือธรรมชาตินะใช้กับชีวิตนะชีวิตเราก็จะดีขึ้นทั้งชาตินี้และชาติหน้านะมีเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ได้ความสุขของทางโลกอย่างทางโลกที่หากันอยู่โดยการซื้อหาลาภหายศมาแล้วก็เที่ยวถือสุขกันซื้อสุขกันมันเป็นสุขที่ไม่แท้จริงนะสุขชั่วครั้งชั่วคราวนะพระเจ้าทำความสุขที่แท้จริงให้เราต้องผ่าตัดที่กายเราไปบนบานศาลกล่าวเพื่อที่จะให้สุขให้ได้นู่นให้นี่ไม่ได้หรอกนะต้องผ่าตัดต้องทำเองต้องปฏิบัตินะมันผ่าตัดกายเรามันผ่าตัดวาจาเราผ่าตัดใจเรานะเอาละนี่คือนะสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญานะที่เราจะต้องทำคือตัวเนี้ยนะภาวนาเนี่ยนะ
เราถึงได้มาทำสมาธิกันมาปฏิบัติกันนะนะเพื่อให้เกิดพลังเหล่านี้มาเห็นความเป็นจริงสัจธรรมเข้าถึงธรรมสัจจะหรือสัจธรรมได้นะเอวังก็มีแค่นี้เนาะพอดีเลยเวลาหมดจบ